ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนในการร่างภาพม้านะครับเป็นม้างานในจิตรกรรมไทยนะครับมีวิธีการขึ้นโครงสร้างอย่างไรนะครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับผมจะเขียงม้าท่ายืนนะครับกับเล็บเป็นส่วนหัวครับส่วนกลมครับก็ส่วนปากครับลากไปครับเป็นส่วนของคมง่าครับอย่างนั้นวางตำแหน่งคอครับจะลงมาแค่ไหนครับแล้วก็เป็นส่วนหน้าอกครับขึ้นส่วนกลมครับส่วนก้นครับท้องครับจากนั้นก็วางตำแหน่งเท้าครับข้อครับข้อเท้าครับข้อเท้าครับขาหน้าครับก็ข้อครับตำแหน่งใกล้เคียงกันครับถ้ายืนตรงครับการเขียนภาพสักนะครับเราก็ขึ้นโครงสร้างให้ชำนาญนะครับเข้ากันครับข้อเท้าครับไม่อย่างนั้นม้าของเราจะยืมไม่ได้นะครับหน้าอกให้ใหญ่นี่ครับม้าจบทำเป็นส่วนหางครับครับแล้วก็จะได้โครงสร้างของกันวาดภาพม้านะครับเมื่อเราขึ้นโครงสร้างเสร็จนะครับเราก็จะมาปรับแต่งให้เป็นลักษณะของไทยนะครับหน้าตาครับหูครับผมจะวางตำแหน่งเครื่องทรงไปครับก็สูงครับอ
ู้ครับครับตรงนี้เราก็วางกำแหน่งโครงสร้างเสร็จนะครับเป็นโครงสร้างกันว่าพับม้านะครับก็ให้เพื่อนๆฝึกขึ้นโครงสร้างเยอะๆนะครับประมาณนี้นะครับโครงสร้างครับเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดโครงสร้างโดยรวมให้ดูนะครับถ้าเป็นภาพไทยนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับเป็นเครื่องทรงกลางๆครับผมจะเก่งแค่โครงสร้างครับจะไม่เจาะรายละเอียดมากนะครับทำไปเรื่อยๆครับขาวง่ายครับตรงข้อครับอ
ส่วนของอ่างนะครับเอาลายประกอบนะครับขึ้นสูงนะครับก็ผมจะเขียนรายละเอียดโดยรวมให้ดูนะครับไม่เก็บเยอะนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นขั้นตอนการครึ่งโครงสร้างนะครับสำหรับรายละเอียดก็ไปศึกษาได้นะครับจากคู่มือนะเก่าๆนะครับที่ครับก็ขอจบคลิปแนะนำการร่างภาพม้าเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามชมช่องด้วยนะครับ YouTube นะครับลองเก็บรายละเอียดดูอีกนิดนึงครึ่งโครงสร้างเยอะๆครับเพื่อนๆก
ก็โอเคครับ